นี่แหละครั้งแรกกันมั้งนอกนั้นก็มีแต่คุยกันธรรมดาหน้าภาษาธรรมทางนี้ก็นิมนต์มาเทศน์แล้วก็ตั้งใจประการแรกตั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนังเทติสีลังละกติภาวนานังภเวตวาอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะสัพพจังธัมโมโสตะโกติวันนี้พวกเราหลายก็ร่วมกันสภาพเทศในวาระเทศในพรรษาซึ่งได้ทำมาเป็นลำดับทุกๆปีเราก็มาพร้อมเพียงกันหรือว่าคนใดคนหนึ่งกำหนดขึ้นถือว่าเป็นเจ้าภาพก็ตามหรือตามมัดว่าได้จัดมีการเทศหรือเสนอซึ่งว่าอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราก็ได้ทำกันมาสืบต่อกันมาจนกระทั่งปีนี้และในบัดนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้เข้ามาวัดวาสู่วัดวาอารามเข้ามาทำบุญทำกุศลอยู่เนืองๆเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแหวนบุญแหวนกุศลพอสมควรชื่อว่าพอสมควรในที่นี้เพราะว่าพวกเราก็ยังอยู่ในความเป็นคารวะวิสัยอยู่เหมือนเดิมก็เลยรักษาศีลกินทานมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังถือมั่นกันอยู่ยึดมั่นกันอยู่ในศีลในธรรมในการแสวงหาบุญกุศลมีการทานบ้างการรักษาศีลบ้างมีการเจริญภาวนาบ้างตามสมควรแก่ภาวะตามสมควรแก่ภาวะของจิตใจที่เราได้เสียสละการงานเสียสละหน้าที่ในบางอย่างในทางบ้านเสียสละความสนุกความสุขความสบายต่างๆนั้นก็เลยเข้ามาฟังธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นการให้ทานเป็นต้นการรักษาศีลที่นี้แหละส่วนการภาวนานั้นพวกเราก็อาจจะขัดข้องอยู่บ้างเพราะว่าในแต่ละวันแต่ละขณะเราก็มีแต่ความนึกคิดจะทำนั่นคิดจะทำนี่คิดจะทำบุญคิดจะทำทานก็เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดในการสร้างกุศลทั้งหลายนั่นแหละแต่เรายังไม่ชื่อว่าการภาวนาควรจิตควรว่าการภาวนาเป็นการย้ำการย้ำเตือนในสติตั้งมั่นอยู่ในสถานะเดียวเช่นสมถภาวนาหรือปัสสนาภาวนาในสถานะใดสถานะหนึ่งที่เราก็ทำขึ้นการระลึกถึงบุญถึงกุศลการจับทำบุญทำกุศลในวันนั้นวันนี้จะไปวัดวาในวันนั้นวันนี้อันนี้เป็นความคิดที่ดีคิดในด้านกุศลเรียกว่ากุศลกุศลเจตนากุศลจิตกุศลเจตนาที่เราได้พากันได้มาประกอบในวันนี้ก็ดีหรือวันอื่นที่ผ่านมาก็ดีซึ่งเป็นกุศลเจตนาเรียกว่าเป็นสายแห่งบุญสายแห่งบุญโดยตรงเราแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็เพื่อความสุขกายสบายจิต ความสุขกายสบายจิตในปัจจุบันในอนาคตจะเรียกว่าในปรโลกก็ได้แต่ในขณะการกระทำของเราในขณะจิตของเราความคิดของเราในขณะนั้นก็เพื่อหาบุญไว้ก่อนความสุขมันก็จะได้มาเป็นทีหลังเรียกว่าเรารู้จักทา
านการที่แบบเพื่อเผื่อแผ่หรือการทำบุญเป็นประจำการให้ทานเป็นประจำเช่นทานพระเจ้าประสงค์นี้เพิ่มเป็นการกระทำที่ถูกที่ควรและถูกต้องที่สุดเพราะว่าการบำรุงศาสนาสถานหรือว่าการบำรุงสงฆ์ในด้านปัจจัย4นี้เป็นทางที่ชอบเป็นการกระทำทานโดยถูกต้องทั้งหมดแม้แต่ความคิดการกระทำทางกายการชักชวนกันด้วยวาจาการคิดในด้านจิตใจที่เริ่มขบคิดลงไปว่าเราจะทำทานในวันนั้นในวันนี้อะไรก็ตามเป็นใจมุ่งโดยตรงการกระทำโดยตรงส่วนการกระทำอื่นเช่นการเสียสละจุดปัจจัยของเราหรือสิ่งของของเราเสียสละให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับไฟไหม้มีที่สาธารณกุศลทั้งหลายในทางคารวะญาติโยมที่เขาเพ่งกันคือเขาต้องการให้เราช่วยเหลือบอกบุญกันมาเป็นทอดๆพอดีหรือจับจองมาที่เราจบพอดีเราก็ทำไปตามที่เขากำหนดไว้ให้ว่าต้องการยังไงเราก็จัดนี่ก็เป็นสาธารณกุศลเหมือนกันไม่ใช่จะอยู่แค่เฉพาะในวัดในวาแต่คำว่าในวัดในวาซึ่งพระเจ้าพระสงฆ์อยู่แล้วอันนี้เป็นหลักฐานเป็นบรรทัดฐานโดยตรงในทางพุทธศาสนาซึ่งบุญกุศลนั้นก็ย่อมมีมากกว่าทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าคำว่าปฏิบัติศาสนาก็ตามคำว่าวัดก็ตามเป็นที่คำว่าวัดก็เป็นที่ปฏิบัติของทุกคนซึ่งจะทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีสติปัญญาในทางที่ชอบมีสติในทางที่ชอบมีปัญญาในทางที่ชอบคือมีสติในทางการกำจัดทุกข์นั่นเองกำจัดทุกข์หรือเรียกว่ามีสติปัญญาในด้านการหาแสวงหาความสุขนะการแสวงหาความสุขทางด้านศาสนาอันนี้เป็นทางที่ประเสริฐสุดในทางพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนาหาความสงบสุขจากการฝึกปฏิบัติทางด้านสมาธิจิตการฝึกฝนสติเพื่อให้ถึงความสงบเมื่อได้ความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นความสุขปรากฏขึ้นมากมายกายกองนักความสงบเกิดขึ้นก็เป็นความสุขบุญกุศลก็ชื่อว่าความสุขนั่นเองอันนี้เราหาบุญกุศลในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ถูกต้องถูกตรงตรงต่อธรรมโดยสมควรอย่างยิ่งซึ่งพวกเราชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นบาศกบาศิกาในพระพุทธศาสนาซึ่งมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ดำเนินมาก่อนแล้วก็สั่งสอนตามลำดับกันมาจนถึงพวกเราในขณะนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็มีครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อท่านมาเปิดให้พวกเราเห็นซึ่งพวกเราก็น้อยคนที่จะรู้จักพระรู้จักเจ้าเพราะในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันเลยว่าสถานที่ใดๆมีพระสงฆ์พระเจ้ามีวัดวาอารามที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นี่ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อเราก็ได้มาจะเรียกว่าเป็นองค์แรกก็ว่าได้พวกเราก็ได้บรรยากาศได้ว่าในความเทศความธรรมจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นกับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดแล้วต่อมาไม่นานวัดวาศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นนี่ครูบาอาจารย์ก็จะมีธุระมากมายกายกองท่านยินอยู่นานท่านก็มีบริวารมากก็มีบริวารมากก็มีคนเข้าหามากแล้วการที่ช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่มันมาช่วยมาโดยตลอดประการแรกท่านไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาหรอกเหมือนพวกเราเนี่ยนะเหมือนพระธรรมดาทั่วไปนะมีคนน้อยช่วยทางจิตใจให้เรารู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จะแนะนำสั่งสอนพวกเราเป็นลำดับมาจนกระทั่งเรารู้ชัดว่าอะไรควรอะไรไม่
ควรทำยังไงที่จะมีประโยชน์มากควรทำยังไงที่จะมีประโยชน์น้อยทำอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยแล้วก็รักสิ่งนั้นตามคำสอนของครูบาอาจารย์ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านก็ไปทำธุระของท่านตามกิจของท่านที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่กองที่ท่านจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านในวัดวามากแล้วก็แสดงธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ประชาชนต่างๆที่ได้เข้ามาสู่ท่านเพื่อจะขอบางสิ่งบางอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้ช่วยเหลือส่วนมากก็รำใจนั่นแหละขอกำลังใจธรรมะมีธรรมะอบรมผมนิสัยไปตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนที่เข้ามาฟังธรรมแล้วก็ได้อะไรไปจากท่านก็แล้วแต่เราจะบูชากรรมก็ส่งเคราะห์มาแล้วก็ท่านก็ไปทำกิจรับหน้าที่ของท่านในพระศาสนาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ทิ้งให้พวกเราไม่ใช่ทิ้งกับมอบหมายให้พวกเรานี่แหละเป็นอยู่กันตลอดมาพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติตามกันมาเท่าทุกวันนี้ นี่ก็เกริ่นมาให้พอให้ทราบว่าส่วนทั้งหลายเรื่องคานเนี่ยเราก็พอเข้าใจแล้วแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นลำดับมาทานอันถึงที่สุดคืออะไรทานที่สุดก็คือทานอันยิ่งยวดยิ่งยวดไม่ว่าจะเป็นจตุปัจจัยชัยทานเรื่องปัจจัย4ที่มันมากขึ้นเป็นลำดับแต่สมบัติของเรามันก็คงที่เราก็ให้ทานกันมาแบบปกติวิสัยก็อะไรอาหารร้านข้าวเป็นตัวเดียวยังไม่ถึงกับขนาดจะยิ่งยวดอะไรนักหนาเพราะการรักษาความมั่นคงหรือว่าความเป็นลำดับในทรัพย์สมบัติของเราก็มีได้เอามาหามากินมาใช้เหลือส่งข้อหรือข้อบ้านช่องเรือนชานบุตรธิดามีภรรยากันเลี้ยงดูกันไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของลาภปัจจัยที่ได้มาไม่มีอะไรมากที่เราจะต้องไปทานจนหมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างนั้นก็เกินภูมิของเจ้าของเกินภูมิจิตภูมิธรรมของเจ้าของทำทานแบบนั้นอาจจะเป็นโทษไม่เหมือนกับคนที่เขาเสียสละในชีวิตนี้โดยตรงนั่นคือมันก็น้อยนะน้อยคนที่ว่าจะเสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละความสุขทางโลกมุ่งเข้าสู่ทางธรรมโดยตรงว่าเป็นผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายเป็นสลับนั้นก็เติบบ้านแล้วชอบเรียนชั้นลูกเต่าหัวเมียหลักออกบวชเรามีศาสนาอยู่แล้วเรามีครูบาอาจารย์อยู่แล้วเรามีวัดวาอยู่แล้วเราเสียสละเหล่านี้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในศีลธรรมอันนี้เรียกว่าเสียสละโดยตรงทิ้งหมดอะไรหมดแต่ทีนี้ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังมีนั่นแหละก็เรียกว่าปัจจัยเอกห่วงก็คือห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านเรือนห่วงทรัพย์สมบัติเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นของหน้าห่วงโดยที่สุดแล้วก็คือห่วงตัวเราเองนั่นแหละเพราะตัวเราเองเป็นจุดเกิดของสมบัติเหล่านั้นเป็นจุดเกิดของเงินทองที่เรามุ่งหามาใส่ตัวปากเนี่ยเพราะเราหิวเราก็ต้องกินอย่างนี้เป็นต้นเราว่างเราก็นอนมันมาก็หามาใส่ตัวเราเองแต่ว่ามันก็กระเทือนไปถึงบุตรธิดาสามีหรือว่าบรรพบุรุษอะไรต่างๆที่เขาเป็นเหมือนกันเราเข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็หาเหมือนกันเช่นเราหาสุขเขาก็หาสุขเหมือนกันเราเกลียดทุกข์เราหนีทุกข์เขาก็หนีเหมือนกันนั่นพวกเราก็เลยอยู่ด้วยกันได้ญาติโยมไหมว่าญาติโยมอยู่ด้วยกันได้อยู่กับสามีภรรยาไปมีความสุขอยู่กับโลกเขาก็คอยอยู่ได้ไปวันๆแต่การประพฤติปฏิบัติในด้านการให้ทานเราก็ยังประพฤติเป็นประจำจะเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ใช่น้อยข้าวของที่เราเสียสละออกมาใจไม่ใหญ่ถวายทานไม่ได้ให้ทานไม่ได้ใจไม่ศรัทธาพอให้ไม่ได้นิดนึงก็ให้ไม่ได้เสียสละไม่ได้แม้แต่ของเราเล็กๆน้อย
ถ้ามันสูญหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังเสียดายมันยังบางทีเรายังกลด่าสาปแช่งของนิดหน่อยของหายไปได้ยังไงนั่นบางทีผมว่าแต่ว่าหายบางคราวนี่เราจะบรรจงเราบรรณีเราใจสีเราบรรจงเราบรรณีเรามาถวายพระเราตั้งใจมาอย่างจริงจังจิตใจมันไม่ใช่น้อยนั่นคือน้ำใจออกมาจากน้ำใจของเราโดยตรงไม่ใช่น้อยเลยการให้ด้วยมือการให้ด้วยมือของเราด้วยการมาให้ด้วยมือพร้อมที่จะรับบุญกุศลเราก็คิดอย่างนั้นว่ามันได้เต็มที่แล้วการให้ด้วยมือถวายด้วยมือพูดได้คุยได้ถ่ายได้ถามอะไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือจะเพิ่มมันไปอีกได้สนทนาทำกันเป็นในบางคราวการสนทนาธรรมก็คือการแนะนำหรือการเพิ่มเติมคุณงามความดีที่เราจะได้รู้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะปฏิบัติให้ถูกต้องกับสถานที่นั้นๆหรือว่าการเป็นอยู่นั้นๆที่เราจะนำเอาไปใช้ในบ้านในช่องหรือว่าในสถานที่การงานอะไรต่างๆตัวของเราเนี่ยเป็นตัวจุดเกิดแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงตัวของเราหรือว่าเรียกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้หนีไปจากกายตนหรือว่าใจตนเลยอย่างเช่นการเราเรียนศึกษาที่เราศึกษามาจากครูบาอาจารย์อาจารย์หรือว่าจากหนังสือหนังหาตำรับตำราต่างๆก็เอามาจากกายตนกายเรากายเขาใจเราใจเขาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ใจแล้วก็เอามาบัญญัติที่กายวาจาใจของเราเพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนให้เหมาะสมกับบุคคลกับชาวโลกที่จะสามารถรู้ธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วนั้นจึงเรียกว่าเป็นคำสอนเรียกว่าพระธรรมที่เรามาตั้งไว้วางไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วก็มีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติจนเป็นเอกเป็นเลิศเรียกว่าพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ตามลำดับพระสุปฏิปันโนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงที่เราได้สวดได้สวดมนต์กันนั่นแหละกราบไหว้ไหว้ในสวดมนต์เป็นประจำมีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธพระเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์เราก็ได้กราบไหว้อย่างเต็มใจทั้งที่เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าทั้งการที่แบบนี้ไม่เคยได้รู้ว่าพระธรรมคืออะไรไม่ซ้ำไปแต่ความเข้าใจลึกๆมันมีเพราะการบอกเล่าการพินิจพิจารณาตามปัญญาของเราสามารถเข้าถึงได้สื่อถึงกันได้เข้าใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะทำให้เห็นทางได้เช่นเหมือนกับไฟฉายเนี่ยมีแวบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเห็นทางได้จากนั้นเราก็เดินต่อไปแล้วก็เราสงสัยตรงไหนอีกแล้วก็บีบอีกแวบหนึ่งก็เดินต่อไปได้ซึ่งไม่ต้องไปใช้ตลอดเวลาเวลาปัญญาของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันปัญญาของผู้ชุมชนคนธรรมดาเราเห็นแวบบางทีท่านแสดงออกมาสยามยืดถึงชั่วโมงถึงชั่วโมงบางทีเราเห็นแวบเดียวแวบเดียวก็ดีแล้วที่ได้เห็นดีกว่าแสดงไปจนจบแล้วยังมืดอยู่ยังไม่เข้าใจแต่ก็พาความพยายามของบุคคลนั้นพวกเราความพยายามตะเกียกตะกายที่จะต้องรู้ให้ได้ในธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นยังไงนะในปัจจุบันมันยังมีจริงหรือเปล่าบอกว่าปฏิบัติที่ท่านทำมาจะสูญเปล่าไหมหรือว่าทำโดยโมฆะหรือเปล่าโมฆะไหมครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ท่านปฏิบัติยังมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อยู่หรือเปล่าจริงอยู่ไหมหรือเป็นโมฆะทั้งหมดเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถปฏิบัติได้อย่างเช่นศีลอย่างนี้เป็นต้นเราปฏิบัติแล้วมันมีความสุขไหมล่ะเราก็มีความสุขคนทั้งหลายทั้งปวงเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงศีลของเราไม่ขาดสัตว์ตัดชีวิตสัตว์มันก็มีความสุขความสบายไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องเจ็บป่วยเพราะเราไม่ต้องเจ็บปวดเพราะเราไปทรมานเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาไปมันก็เห็นความจริงว่าเราปฏิบัติศีลไม่เป็นโมฆะข้ออื่นๆก็เช่นกัน
เดียวนี่แหละก็สอถึง5ข้อที่เราประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็สืบสายไปจากการได้ปฏิบัติแค่ข้อเดียวมันก็สืบไปทั้งหมดถึง5ข้อเรารักษา8ข้อมันก็ไปถึง8ข้อก็ถึงไปยิ่งเรามาศึกษาในด้านสมาธิมาฝึกความสงบเนี่ยฝึกในด้านสติฝึกสติให้มันเกิดความสงบเรียกว่าอบรมจิตใจให้เกิดความสงบเกิดความสุขเกิดบุญกุศลให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยเรายิ่งจะเห็นคุณค่าของศีลทั้งหมดเลยมองปุ๊บทะลุหมดเลยทั้ง5ข้อก็ตาม8ข้อก็ตาม10ข้อ227ข้อที่พระท่านทำกันอยู่เนี่ยท่านเปิดปุ๊บปฏิบัติจนจิตสงบปุ๊บเนี่ยท่านจะแทงทะลุทันทีทั้งๆที่ไม่รู้แต่มันแทงทะลุที่ใจมันมีความสงบมันสามารถควบคุมได้ควบคุมกายของตนเองไม่ให้ไปทำชั่วทำหยาบว่าควบคุมวาจาไม่ให้พูดชั่วพูดหยาบพูดที่เกิดความแตกแยกทั้งวัดเกิดความแตกแยกทั้งคณะศรัทธาญาติโยมต่างๆมันจะควบคุมได้กายก็ดีวาจาก็ดีวาใจก็ดีถูกควบคุมแล้วก็นำสุขมาให้พระพุทธเจ้าท่านจิตตั้งทันตามสุขาวะจิตที่ฝึกที่แล้วนำสุขมาให้การอบรมจิตก็คือการภาวนาอย่างอื่นนะอบรมได้ยากอย่างน้อยที่เรามาถือศีลถือศีลก็เป็นการอบรมจิตอบรมกายก็คือการอบรมจิตนั่นเองอบรมวาจาก็คือการอบรมจิตเพราะมันเจตนามาจากจิตโดยตรง มาจากจิตโดยตรงจากการเจตนาเจตนาที่ปุเวสีลังมดามีเจตนาเป็นเหตุศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็คือการด้วยเจตนามีรัตนเวทอะไรต่างๆที่ท่านสอนมาจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเกิดจากใจโลภุพังคมาธรรมามโนเฉทฐามโนมายาสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหน้าจะทำดีก็ตามจะชั่วก็ตามขึ้นมาจากใจนั้นเมื่อจิตสงบอยู่แล้วมันก็ควบคุมดูแลได้หมดนี่เราได้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นการพิจารณาเดินทางสายสูงสุดสายสุดท้ายก็คือปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราได้มองเห็นเพื่อจะให้จิตที่ฝึกอบรมดีแล้วได้มองทะลุผุโปร่งสังขารร่างกายของเรามันไม่เที่ยงไม่กี่รังยั่งยืนไม่ควรประมาทไม่ควรเลินเล่อในแต่ละวันแต่ละคืนควรหาบุญหากุศลพอกพูนไว้ที่จิตใจของเราเพราะจิตใจของเราเป็นตัวเหตุจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามมันมาจากเหตุตัวนี้แหละที่ว่านิจังทุกขังอนัตตาก็มีเหตุตัวนี้คือตัวจิตมายึดมั่นถือมั่นกายเรากายเขาอยู่สิ่งต่างๆทั้งภายในภายนอกสังสารคนละโลกดินน้ำลมไฟข้างนอกดินน้ำลมไฟภายในกายเห็นไหมมันมีทั้งดินน้ำลมไฟนั้นเต็มโลกกระทั่งมีแต่ดินน้ำลมไฟแต่เราก็ไปยึดไปให้ความหวังว่าจะให้ความสุขกับตัวของเราที่แท้ใจมันก็ความน้ำเหลวความน้ำเหลวไปอยู่ลำดับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดไปเอาอะไรกับมันมีสุขก็มีทุกข์มีเกิดก็มีดับมีแต่จะแก่มีแต่จะเจ็บมีแต่จะตายมีแต่จะพัดพลาดรักใครชอบใครก็มีแต่จะพลาดจากกันเขาไม่พลาดจากเราเราก็พลาดจากเขาคนที่เรารักก็ตามคนที่เราเกลียดก็ตามคนที่เราไม่ชอบคนที่เราชังคนที่เรารักเราหลงมันก็ต้องจากกันไปตามลำดับเขาไม่จากเราก่อนเราก็จากเขาก่อนที่เราเห็นก่อนเราภูมิปัญญาเราก็มีว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังจริงๆแต่ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่มีพลังมันไม่สามารถที่จะสลัดออกจากบ่วงนั้นได้บ่วงอันนี้ก็คือบ่วงแห่งกิเลสเนี่ยที่มันคล้องจิตใจเราอยู่ทั้ง5ด้าน6ด้านคล้องทั้งตาก็เป็นบ่วงอันนึงคล้องทั้งหูก็เป็นบ่วงอันนึงคล้องทั้งจมูกก็เป็นบ่วงอันนึงคล้องทั้งลิ้นทางกายทางใจทางอารมณ์ก็เป็นบ่วงอันนึงซึ่งแล้วแต่เป็นบ่วงแห่งมารนั้นใจของเราเนี่ยมันเป็นมารมันเป็นกิเลสมารที่ไปติดบ่วงคือเหยื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆมันเป็นเหยื่อล่อให้เราไปติดเนี่ยปัญญาเราไม่มีเราก็ไปติดเป็นลมแต่สิ่งนั้นถ้าเราปัญญาเรามีแล้วก็สลัดหลุดออกจากบ่วงนั้นก็เป็นเอกเทศเป็นไทยขึ้นมาเป็น
เรียกว่าสัจธรรมปรากฏขึ้นสัจธรรมปรากฏขึ้นเราเห็นสัจธรรมความจริงแล้วเราก็สามารถถอนได้เป็นลำดับไปแล้วแต่พลังแห่งความรู้ความเห็นพลังแห่งสติปัญญาที่เราฝึกฝนกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้เองทานก็คือทานศีลก็คือเราจะต้องรักษากายวาจาเรียบร้อยด้วยใจเราได้ภาวนาแล้วก็การภาวนาก็ทำให้เกิดความสงบความสงบมันก็มีปัญญาตามขึ้นมาเป็นลำดับตรงนี้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราเราหาครูบาอาจารย์ไม่ได้หรือเราการศึกษาเรามันน้อยเราไม่ค่อยได้อ่านและจดหนังสือก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่เราจะพอที่จะไถ่ถามในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องการปฏิบัติในพระศาสนาให้เจริญที่ยิ่งขึ้นไปได้ยังไงก็เข้ามาถามได้หรือเราจะฝากผู้ใดผู้หนึ่งมาถามได้ว่าปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังมีจริงไหมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นโมฆะหรือยังอยู่ศาสนาเรายังอยู่ก็จริงแต่ว่ายังสามารถปฏิบัติได้ไหมความสงสัยเหล่านี้มันเคลือบแฝงอยู่ในจิตในใจตลอดทั้งที่เราก็ได้กราบพุทโธธัมโมอยู่ทุกวันนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาเรามันขึ้นลงศรัทธาเราขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามีจริงทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลจริงเห็นครูบาอาจารย์ในกราบครูบาอาจารย์ก็เกิดปีติเกิดปีติสุขพอครูบาอาจารย์ท่านไปหรือยังไงขาดที่ขึ้นหน่อยเดียวก็หายหมดแล้วร้อนรุ่มคิดอะไรก็ร้อนไปหมดร้อนมันก็มีอาการหลายอย่างร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยกิเลสอาสวะต่างๆร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงที่มันทำให้เราเมาอยู่ตลอดเวลาว่าเมาแดดก็ยังเมากิเลสก็ยังเมาความหลงนั่นแหละความประมาทมัวเมาอะไรต่างๆเกิดจากความประมาทมัวเมาต่างๆเป็นเหตุให้เราได้เคลิบเคลิ้มไปกับโลกเขาเสร็จแล้วก็ถูกความเคลิบเคลิ้มนั่นแหละแม้กับการมีความทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งชอบใจและไม่ชอบใจก็เข้าทางหูทางตาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เจอแล้วนี่ถ้ามีสติพอยับยั้งพอถัวไถไปบ้างพอสุขบ้างพอทุกข์บ้างมันก็อยู่กันได้เท่าทุกวันนี้นะครับแต่ยังพอเท่ากันไปเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาในด้านศาสนามีปัญญาในด้านศาสนาที่แท้จริงเป็นการปฏิบัติออกมาจากเป็นปัญญาในการปฏิบัติออกมาจากการปฏิบัติที่แท้จริงเป็นปัญญาในการรู้เห็นในทางกายในทางใจของตนเองแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับเห็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เกิดความไม่งอนแง่นความแค้นในนิจังนั้นที่เราเห็นหรือเราได้ยินว่าคนนั้นตายสัตว์นี้ตายแล้วก็น้อมเข้ามาที่ตัวเองเสร็จแล้วเราก็เห็นเกิดซากอนิจังนั้นเรามันหลงอนิจังอยู่ในตัวของเราเองนี่นาผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยมันอนิจังมันนวลทำไมเราถึงไปรักอนิจังไปหลงอนิจังนั้นเนี่ยปัญญามันจะส่องเข้าไปจนแทงทะลุปูโป่งถ้าเรามีพลังในด้านการภาวนามากมากมากทำให้มากเจริญให้มากมันจะรู้เห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ถอนออกไปจากดวงปัญญาอันนี้เลยแล้วทีนี้ก็นั่นมรรคผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถ้าเราเชื่อมั่นไม่งอนแง่นขอนแคลนในศาสนาไม่งอนแง่นขอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบขั้นใดก็กราบถึงพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยถึงเลยที่ไหนก็ได้กราบที่ไหนก็ถูกหมดพอเราใจกลับเราได้ประพฤติปฏิบัติพระศาสนาในด้านการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในตัวของเราเลยอยู่ในใจของเราเลยศีลเรามีที่กายของเราก็เป็นธรรมเจ้าโดยตรงก็เดินทางไปตามมรรคตามผลให้ถึงซึ่งความเป็นสหายของพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เป็นต้นทางที่เราปฏิบัติอยู่นี้มันถูกต้องแล้วแต่ว่าพลังการปฏิบัติของการปฏิบัติมันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่ที่สุดถ้าเราพยายามเน้นหนักขึ้นไปอีกเน้นหนักขึ้นไปอีกเรียกว่าทำให้มากเจริญให้มากทำให้บ่อยๆเจริญให้บ่อยๆโดยเฉพาะทางด้านสติปัญญาและก็ด้านในด้านภาวนาเพราะว่าอย่างอื่นเราก็พอมีพอเป็นพอไปเช่นทรัพย์สมบัติอะไรเราก็พอมีพออยู่พอกินพอเลี้ยงกันได้แต่ด้านปัญญาเนี่ยมันไม่พอเลยมันไม่พอที่จะมารู้เห็นมาอิ่ม
ในพระธรรมไม่ค่อยเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่ามันขาดธรรมสูงยิ่งขึ้นไปเราต้องละบางอย่างถึงจะได้บางอย่างได้บางอย่างขึ้นมาเพราะต้องละบางอย่างแล้วเรารู้จักเสียสละเรารู้ความสุขจากการดื่มการกินอะไรตัวนี้ที่มันมีความอร่อยหรือว่ามันอิ่มแล้วมันก็มีความสุขนั่นแหละสุขในธรรมก็เหมือนกันถ้าได้ประพฤติปฏิบัติจนจิตสงบจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วได้ละได้วางอะไรบางสิ่งบางอย่างกิเลสที่ถูกละวางลงไปมันก็มีความสุขที่มันไม่มีความสุขเพราะกิเลสมันเยอะมันวิ่งไปตามกิเลสมันทำให้เกิดทุกข์เกิดบาปขึ้นมาแต่ว่าละกิเลสได้แล้วมันก็มีความสุขไม่ต้องวิ่งไปตามเพราะกิเลสมันครอบคลุมใจครอบคลุมใจเรื่องบาปเรื่องอกุศลทั้งหลายที่มันทำให้เกิดวิชาทิฏฐิภายในจิตในใจของเราปิดบังดวงจิตดวงใจของเราไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะว่าการเพื่อปฏิบัติธรรมน้อยถ้าเราใส่ใจมากๆอยู่ที่ไหนก็ทำอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติก่อนหลับก่อนนอนหรือนอนไปกับการภาวนาเลยก็ได้ไม่มีใครห้ามพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนอนภาวนาไม่ได้ห้ามเลยยืนเดินนั่งนอนทำได้ทำให้มากคนไข้คนป่วยคนเจ็บคนลุกไม่ได้ก็ภาวนาได้แต่นั่นก็อีกแล้วจะเอาเวลาไปภาวนาตอนเจ็บป่วยซึ่งไม่เคยภาวนามาก่อนเลยจะเอาพลังอดทนที่ไหนมาสู้เพราะคนเจ็บคนป่วยเนี่ยพลังอดทนมันแย่แล้วมันดึงจิตดึงใจมากเกินไปเราจะไปสั่งสอนคนเจ็บคนป่วยรับวางมันยากมันต้องอดทนสู้ดีอยู่ยังกินแซ่บนอนหลับอยู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นถึงจะฝึกจิตฝึกใจได้มั่นคงแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถทนทาน